ผมก็ถือได้ว่าในส่วนของพิธีการสำคัญหรือไฮไลท์ของงานวันนี้ก็ได้ผ่านพ้นไปนะครับแต่จริงๆอย่างที่ผมได้เรียนท่านแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับว่าการจะอบรมแล้วก็ผ่านการอบรมได้นั้นก็จะต้องมีการประเมินผลนะครับสำหรับผู้ที่จะประเมินผลตนเองว่านั้นได้ผ่านการเรียนอบรมไปได้มากน้อยอย่างไรนั่นคือการสอบในภาคทฤษฎีนะครับแล้วก็ในการสอบภาคปฏิบัตินะครับในช่วงพิเศษนี้นะครับเราได้พูดได้ว่ามีผลคะแนนสอบนะครับสำหรับผู้ที่ได้สอบผ่านนะครับคะแนนเต็ม100คะแนนนะครับสอบประเมินผลนะครับก็ทางโครงการเองนะครับก็มีของขวัญนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบผ่านข้อเขียนนะครับภาคทฤษฎีนั่นเองหรืออิสลามหลักสูตรเบื้องต้นที่เราได้เรียนกันมานะครับผ่านหลักสูตรได้คะแนนเต็ม100คะแนนเต็มนะครับมีจำนวน5ท่านด้วยกันนะครับขอเรียนเชิญท่านรองประธานโครงการครับท่านอาจารย์สุลัยมานบุญชมมอบของขวัญแก่ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดภาคการสอบทฤษฎี100คะแนนนะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์บนเวทีเลยครับแล้วก็ในส่วนของนักเรียนทั้ง5ท่านนะครับขอเรียนเชิญด้านข้างนี้เลยนะครับเพื่อที่จะรับมอบของขวัญนะครับแก่จากท่านประธานนะครับท่านแรกนะครับคุณนิชชาอินทพันธ์ครับนะครับเชิญขึ้นบนเวทีเลยนะครับการเรียนการฝ่าฟันอุปสรรคของเราได้มาถึงจุดที่เรียกว่าความสำเร็จแล้วนะครับท่านที่สองท่านที่สองนะครับคุณปิยดาพันวงศาครับเรียนเชิญครับนะครับเป็นมุสลิมทั้ง5ท่านนะครับน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่สามารถที่จะทำข้อสอบได้คะแนนเต็มนะครับท่านที่3ครับคุณภาวินีรณเรืองฤทธิ์นะครับเชิญครับนะครับข้อสอบเราไม่ใช่ว่าจะยากหรือง่ายจนเกินไปสามารถที่จะผ่านพ้นตรงนี้ไปได้แล้วก็ได้คะแนนเต็มด้วยนะครับและท่านที่4นะครับคุณสสิธรพรามสังนะครับใกล้สอบอ่านหนังสือนะครับก็จะสามารถทำคะแนนได้สูงๆนะครับตรงนี้แล้วก็ถ้าทำคะแนนได้ดีได้ครบนะครับก็มีของขวัญประจำปีให้ด้วยนะครับและท่านสุดท้ายนะครับคุณสุทธินีงามล่องครับและคาดหวังว่าในปีต่อๆไปนะครับเราก็จะได้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดอย่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีนะครับเป็นขวัญกำลังใจให้และเป็นกำลังใจให้ตลอดไปด้วยนะครับครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับขอบคุณครับ